สบายดีพบกันอีกแล้วนะวันนี้ก็สิมาสอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแล้วก็ค้นหาข้อมูลใน ASP.NET ซึ่งเราก็สิเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server ก่อนอื่นก็ต้องไปสร้างโปรเจกต์ก่อนให้เปิดวิชวลขึ้นมาคลิกเส้นนี้เนาะ New Project ตัวนี้ก็ให้มาเลือกเอาเดี๋ยวเดอสอบกันแป๊บหนึ่งเอาตัวนี้ก็ได้ก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ไป ใส่ว่า Search ASPกดโอเคกดยัดไปก่อนอันนี้มันโค้ดที่มันสร้างมาให้ก็มีหลายอันจะก็ให้รีบพิมพ์เลยรีบพิมพ์นะบอเอาอันอื่นที่ผมฮู้ให้ลิฟทีมนะสคริปต์นี่ก็ลิฟทีมด้วยกันซะต่อมาให้คลิกหัวนะใส่โปรเจกต์เข้ามาแอดเลือกเอาตัวนี้วินโดว์ฟอร์มบริเวณนะเว็บฟอร์มตั้งยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้ใส่ชื่อว่าเว็บฟอร์มหนึ่งเลยซะหรือว่าใส่นี่ก็ได้อินเด็กซ์ก็สิได้หน้าเว็บมาเปล่าๆหนึ่งหน้าเนาะต่อมานะครับจะมาเขียนโค้ดในการเชื่อมต่อเนาะให้คลิกนี้ show all file สังเกตเนาะมันก็จะมี index.aspx.vb จะมาเขียนโค้ดอยู่ในนี้แต่ว่าขอดึง Data Grid View ออกมาก่อนจ้ะเพราะว่าเราสิเซิร์ชข้อมูลใส่ Data Grid View แล้วก็กด Design Command Tool Box Grid Viewเดี๋ยวสิขอใช้ boost tab เนาะจะเอา boost tab เข้ามาเฮ็ดให้มันงามขึ้นกว่านี้น้อยหนึ่ง เดี๋ยวจะต้องได้กะเกี่ยม boost tab ไปก่อนเนาะอันนี้คือว่าไปโหลดมาแล้วก็มีไฟล์ต่างๆของ boost tab copyพาร์ทใช้โปรเจกต์เรียบร้อยแต่ก็ต้องไปเขียนโค้ดเนาะเพื่อดึงไฟล์ CSS เข้ามาลิงก์เนาะสไตล์ชีตแล้วก็มีอย่างอีกพาดเนาะพาดไฟล์ยูเซตัวนี้ซะบูสแท็บอยู่ในนี้เนาะเราจะมาเขียนเอ็ดคาร์ดเท่ากับเทเบิลตีมอีกตัวหนึ่งเทเบิล
ก็ลองมาเบิ่งหน้าดีไซน์สังเกตน้ำจะต่างเก่าอยู่เดี๋ยวมีข้อมูลมาอย่างกูละมันก็สีงามกว่านี้แต่ว่าในการเซิร์ชก็ต้องมีเช็คบ็อกซ์ก่อนแล้วก็มีบัตตันอันนึงเดี๋ยวจะมาเขียนโค้ดเอาขอเอาเช็คบ็อกซ์นี่เลยจ้ะลากมาใส่เนาะก็สิได้สิมาเช็คบ็อกซ์ก็ตั้งชื่อก่อน txt shirtedit card ใส่ form control เซฟมันใหญ่พอเบิ่งหน้าดีไซน์ก็ใหญ่พอเนาะเอาซีซะรันเบิ่งก่อนเอาเรืออยู่แสนแล้วบ้านนี้ลิฟทิมเนาะตัวนี้ใหญ่โพดนะก็เป็นยังอ่ะปรับแต่งก่อนหน่อยนึงเดี๋ยวย้ายมันมาใส่ คัด ปรับเล็กน้อยตัวนี้ก็คัด SM คีดเอาประมาณ3ซะเอาลองดีเฟสมาก่อนสังเกตเนาะก็จะน้อยเข้ามาละแต่ก็เฮ็ดเป็นตัวอย่างใช่เนาะความจริงจะไปเขียนแท้ก็ต้องได้แต่งเอาเองตัวนี้ก็ให้ดึงบัตตันออกมาบัตตันเราจะใช้เป็นปุ่มนะเป็นปุ่มในการเซิร์ชตั้งชื่อว่า BDN เซิร์ช CS card BDN BDN key primaryรีเฟซก่อนปึ๊บมาเชื่อง่ายๆแบบนี้แล้วเนาะความจริงก็ไปแต่งเอาเนาะต่อมาจะมาเขียนโค้ดเขียนโค้ดในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแต่ว่าฐานข้อมูลท่านต้องได้สร้างไว้ก่อนเนาะต้องได้สร้างไว้อันนี้มีฐานข้อมูลเก่าอยู่แล้วสีโซแคตกอรี่ใช่อยู่ฐานข้อมูลเวิร์กช็อปซีใช่เซิร์ชข้อมูลพวกนี้ล่ะเดี๋ยวเบิ่งบันทึกจังนาทีละ10 นาทีละ
ให้เข้ามาโปรเจกต์ให้เข้ามานี้เนาะก็ต้องได้ import system data hcl client เราจะมาเขียนเป็นภาษา vb เนาะบานาดีไซน์ให้ double click นี้ขึ้นมาก็จะได้ event ของมันเดี๋ยวประกาศตัวเปลี่ยนไว้ก่อนสอดเท่ากับซีเซอร์เวอร์นะมาซีเซอร์เวอร์กันอินิเชียลคัตล็อกเท่ากับเวิร์กช็อปซีดิเซอร์ไอดีเท่ากับซาpassword เท่ากับ add 1 2 3 4 5 6 a ก็มาสร้างแล้ว private sub connection ใส่ท้าย cap ไปไว้ response.white ก็คือคันมี error ให้แสดงออกมาคอนเท่ากับ new hcl connection คอน str คอน .open ตัวนี้ก็ปิด connection นะตัวนี้ก็ copy เอาอันนี้ก็ copy มาที่เก่านะเปลี่ยนจาก open นี่เป็นโค้ดก็มาเขียนโค้ดใส่ไทยแคทก่อนนี่ก็ได้ respond.yex.mix save โอเคเนาะคอนเนคชั่นคอนเนคละลาก่อนคันบ่มีโอเรก็ถือว่าถือดีเฟซกันบัดนึงแสดงว่าผ่านเนาะก็ให้มาเขียนโค้ดเซตข้อมูลต่ อตัวนี้ก็มาเขียนใส่ว่าโค้ดคอนเนคชั่นดิมนะ hcl add setting เท่ากับค่าว่าง hcl selectform tbl category where category underscore name เท่ากับไลซ์ซะจุดคอนใส่พารามิเตอร์แคตโกรีเข้าไปแคตโกรีเนมเราจะเอาคำที่มันใกล้เคียงกันเนาะทั้งหน้าทั้งหลังเดี๋ยวจะเป็น .text adapter เท่ากับ new hcl data adapter cmd dim dss new data set adapter dot fill
ds if not ds dot table 0 low dot count like on 0gv วันนี้กินยังไม่ได้ตั้งชื่อเนาะกิดวิวหนึ่ง dot data 2เท่ากับ ds dot table 0คิดวิวคิดวิวหนึ่ง dot data by บุญีจำจุดนะตัวนี้ก็ใส่ response dot y no data มาลองเบิ่ง มาเบิ่งก่อนเนาะ ในแคตกรีเขามีอย่างมีน้ำดื่มโฟมเราลองมารีเฟรชมันก่อนเขียนใส่นู้นโฟมมีจีเลยบ้านเนี่ยดีบักมันก่อนนะโฟมมีแล้วเห็นป่ะนี่เป็นการเซิร์ชเนาะเซิร์ชง่ายๆพื้นฐานก็ลองไปประยุกต์เบิ่งเนาะอันนี้เป็นวิธีเขียนโค้ดแบบง่ายดายความจริงมันก็คล้ายๆกันเนาะกับพวก Windows Form ก็ลองมาเซิร์ชเบิ่งคันบ่มีข้อมูลแนวนี้เดียวมีป่ะกันโน Data เนาะตัวจะให้มันเคลียร์นี่ก็ได้ก็เคลียร์เปลี่ยนภาษาก่อนแป๊บหนึ่ง dot data source เท่ากับ nothing บุมีอย่างมาลันใหม่ตัวเก่ามันก็ปิดทิมเนาะพิมพ์ปุ๊บมันมีข้อมูลเนาะเขียนใส่นู่นว่าโฟมบันมีข้อมูลแล้วเนาะวันนี้ก็สิจบเรื่องนี้ก่อนในการเขียน ASP.NET เนาะก็จริงก็ไปประยุกต์ได้เนาะเขียนให้มันแอดวานซ์กันนี่แหละอันนี้เป็นพื้นฐานก็ลองเอาไปประยุกต์เบิ่งเนาะขอขอบใจหลายๆ